นะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับซีรีส์รถบรรทุกสิ่งรถบรรทุกของเราเอาใจทุกท่านนะครับผมพบกับโฆษณาของเราก่อนนะฮะเราเป็นการช่วยโฆษณาเนาะก็อยากจะชวนทุกท่านมาร่วมบริจาค กับยูนิเซฟนะครับยูนิเซฟประเทศไทยเรานี่แหละนะฮะจะได้ช่วยเด็กๆนะฮะก็ยูนิเซฟช่วยอะไรบ้างช่วยเรื่องอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะแล้วก็ช่วยเรื่องสวัสดิภาพในประเทศที่มีการต่อสู้กันนะประมาณนั้นเนาะโอเคมาดูวิธีการบริท่านได้บริจาคแล้วโพสต์ให้ด้วยนะจะได้อนุโมทนาสาธุกันหรือไม่ก็นึกถึงผมด้วยก็แล้วกันนะโอนเงินเข้าบัญชีหรือโอนผ่านบัญชีโมบายแบงกิ้งนะครับก็โอนผ่านมือถือก็ได้เนี่ยธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีกสิกรไทยไทยพาณิชย์นะครับหรือจะสแกน QR code ไปเลยนะอยู่ที่ประเทศไทยไปเลยบริจาคเลยหรือจะติดต่อหรือสแกน QR code UNICEF Donation นะครับและ Official UNICEF Donation ไปเลยนะครับเพียงเท่านี้ก็ได้บริจาคให้ UNICEF ร่วมกันแล้วนะครับคือเชิญพบกับสิ่งรถบรรทุกของเราทะเลปูเสือกันเลยอันนี้คือ Mitsubishi Fuso Super Grade นะครับในแบบของเราค่อนข้างจะสมบุกสมบันนะประตูหายไปหมดเลยคันอื่นประตูจะอยู่ครบคันนี้ประตูหายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำประตูเสริมเราเป็นคนเปิดเผยฮะดูด้านท้ายรถกันไปเลยละกันจริงๆเขาจะมีบานประตูปิด2บานแต่ของเรานั้นไม่มีบานนะเดี๋ยวเราจะทำผ้าใบคลุมแทนซึ่งก็ไม่ยากซูเปอร์เกรด Mitsubishi Fuso Super Grade แต่จริงๆอันเนี้ยเขาจะเป็นทรัคแต่เขาจะเป็นซูเปอร์ทรัคเพราะรถเขาเป็น20ล้อนะหน้า2ถัดมาอีก2ซ้ายขวาก็ C14 C14 428 90 12 12ล้อ1 2 3 4 5 6 7 8 12 12ล้อ52ล้อถ้า20ล้อไม่ใช่ละอันนี้เป็นรุ่นเดียวกับคันเมื่อกี้นะน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันหรือ96เหมือนกันคืออันนี้เรายังเน้นรูปลักษณ์ภายนอกเนาะโทมิกะในรูปลักษณ์แน่นอนครับผมในรถไม่มีคอบคิดไม่งงนะฮะไม่งงในรถไม่มีคอพิษนะฮะในรถโบตอนแรกเราเข้าใจว่าจะมีการแกะรถมาก่อนแต่เปล่านะฮะในรถโบนะรุ่นแรกๆในรถจัมโบโบหน่อยนะฮะ1996ซึ่งนี่คือโทมิกะนะครับนี่คือโทมิกะจริงนะยูแต่รถโบนะบางครั้งคือเราจะงงใช่โทมิกะจริงเหรอทำมาโบล่ะจริงๆเขาต้องเก็บรายละเอียดให้เรากว่านี้ไม่ใช่เหรอแต่ก็นี่คือโทมิกะจริงครับประมาณนี้กำลังสวยเลยขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมทำบุญกับยูนิเซฟด้วยกันนะครับทุกท่านผมก็ทำนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ